วัดป่าสหธรรมิการามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถทรงล้านนาที่สวยงามมากออกแบบโดยท่านอาจารย์ปฐมพัวพันธ์สกุลอยากจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้กับพื้นบ้านล้านนาอนุรักษ์ไว้ให้นานเท่านานแต่การก่อสร้างก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆยังไม่เสร็จตอนนี้การก่อสร้างได้หยุดชะงักลงเนื่องจากการเงินไม่เพียงพอในการที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปนั่นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันในการเสียสละทรัพย์เสียสละปัจจัยเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถเหล่านี้ให้สำเร็จการก่อสร้างเริ่มแรกโดยการเรียกว่าผูกพระทศิขออภัยมีการวางศิลาฤกษ์โดยหลวงปู่โอภาสโอภาโสนะครับหลวงปู่โอภาสโอภาโสแห่งวัดจองคำอำเภองาจังหวัดลำปางเป็นพระมหาเถระที่บุคคลทั่วไปเคารพนับถือมากท่านได้สละเวลามาวางศิลาฤกษ์เมื่อ3ปีที่แล้วแต่การดำเนินการก็ต้องอาศัยประชาชนทั่วไปที่มีศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันเสียสละทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของท่านเพื่อร่วมบุญกับหลวงปู่โอภาสอันเป็นที่นับถือของพวกเรานะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ถือโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้ทำบุญร่วมกับหลวงปู่ด้วยการเสียสละทรัพย์ปัจจัยเท่าที่จะทำได้ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปนะครับตอนนี้การดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้ได้ไปถึงขั้นตอนที่ว่าเรากำลังพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากพื้นฐานแล้วเราก็จะมีการทำโครงเหล็กข้างบนครับแต่ตอนนี้การใช้จ่ายเรื่องเหล็กนั้นมีราคาสูงมากนั้นจึงไม่สามารถที่จะทำได้ตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นแค่โครงเสาอยู่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นเสาที่แข็งแรงแข็งแกร่งตามแบบฉบับของสถาปนิกที่ออกแบบนะครับแล้วก็กำลังรอคอยการเสียสละของท่านสาธุชนผู้เจริญบุญทั้งหลายได้มาสร้างให้สำเร็จลุล่วงไปในเร็ววันนะครับตอนนี้อุโบสถหลังนี้ก็มีความกว้างประมาณ9เมตรยาวทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าเมตรนะครับก็เป็นอุโบสถที่สง่างามสวยงามมากและก็มีเอกลักษณ์แบบล้านนาแล้วก็มีความหมายทุกสัดส่วนของโครงสร้างนั้นในนามของวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านสาธุชนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ช่วยกันจันลงศาสนสถานศาสนวัตถุเพื่อจะให้เป็นสิ่งที่ถาวรยืนยาวต่อไปถามว่าป่าสหธรรมิการามอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้และจะดำเนินการต่อไปขอบารมีของหลวงปู่โอภาสโอภาโสนะครับจงคุ้มครองปกคุ้มรักษาท่านทุกๆขั้นทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการขอน้อมกราบหลวงปู่โอภาสโอภาโสด้วยความเคารพรัก
อย่างสูงยิ่งขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันเทอญ